่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสมเด็จรีเยนจากพระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากภาพนี้เป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถหรือสมเด็จรีเยนและเหล่าข้าราชบริพารฝ่ายในอยู่ณบริเวณสวนเต่าใกล้สระสงภายในสวนศิวาลัยพระบรมมหาราชวังซึ่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสยุโรปพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในตำแหน่งสมเด็จรีเยนหรือสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถซึ่งความสำคัญของราชการต่างๆของฝ่ายหน้าในครั้งนั้นจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในฝ่ายในเกือบทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งมีข้อมูลจากวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินที่แต่งโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้กล่าวถึงสมเด็จรีเยนเอาไว้ตอนหนึ่งว่าความจริงสมเด็จรีเยนทรงอยู่ในฐานะที่เป็นที่ยำเกรงของเจ้านายตลอดจนคนอื่นๆทั้งวังแต่พระองค์ก็ทรงพระอุตสาหะก่อความสามัคคีด้วยพระอัธยาศัยจึงทำให้เกิดความรักเพิ่มเติมขึ้นไปอีกพลอยได้ตามเสด็จไปที่สวนศิวาลัยหรือสวนเต่าอยู่เป็นนิดจึงได้มีโอกาสเฝ้าแห่งใกล้ๆด้วยความรู้สึกทั้งรักทั้งเคารพบูชาและยำเกรงเป็นที่สุดซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงกีฬาหรือลงส่งน้ำในสระและประทับในศาลาก็ดีก็มักจะมีการถ่ายพระรูปอยู่เนืองๆเพื่อส่งไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ยุโรปพลอยสนใจในการถ่ายรูปเป็นพิเศษก็เพราะนึกว่าการถ่ายรูปอย่างเอาจริงเอาจังนั้นเป็นเรื่องของผู้ชายแต่ในคราวนี้ช่างภาพเป็นผู้หญิงชื่อเมซอยเป็นข้าหลวงตำหนักเสด็จพระองค์อรไทยซึ่งชาววังในสมัยนั้นก็รู้จักกันทั้งนั้นและเหตุการณ์ดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ